อะไรค่ะก็ไปเที่ยวปกติแหละคือเบลกับพี่เขามีวันว่างตรงกันพอดีซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยว่างตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาเห็นว่าเบลทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนไปมีวันว่างวันเดียวไปนั่งรถเล่นใกล้ๆกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเขาใหญ่กันหวานไหมคะทริปนี้หวานไม่ค่ะไปดูธรรมชาติไปสูดอากาศแค่นั้นเลยค่ะอันนี้มันก็เป็นเราเนาะที่พี่เวียนลงไปจีใช่ค่ะเหมือนมีเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างบ่อยเลยคือความจริงแล้วเนี่ยเบลว่างค่อนข้างน้อยอะค่ะคือพอมีเวลาว่างเราบังเอิญว่าว่างตรงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนกันไปเหมือนต้องรีบหาเวลาว่างอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ก็เหมือนมีคนถ่ายรูปไปคนก็ถ่ายรูปเราได้ด้วยกันเลยใช่ค่ะก็คือก็ไปเดินเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยปกติค่ะไม่ปกติเลยค่ะมีช้อนบิ๊กไซส์อะไรอย่างงี้ไหมคะไม่ค่ะมีเขาชวนไปออกทริปอะไรบ้างกับเขาบ้างไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็เริ่มเปิดกล้องแล้วค่ะแล้วก็งานก็กลับมาหนักเหมือนเดิมแล้วค่ะเขาถึงชวนเราแบบอยากลองโอ้โหยังไม่รู้เลยค่ะมันต้องแล้วแต่คิวงานอย่างทริปนี้เรียกว่ากระชับความสัมพันธ์ขึ้นไหมคะโอ้โหวันเดียวคือตั้งใจว่าจะไปพักผ่อนมากกว่าจะไปแบบง้อเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่มันค่อนข้างกระทันหันแล้วไม่ได้แพลนมาก่อนก็เลยไม่ได้ชวนใครอะค่ะสองคนวันเดียวก็โอเคเนาะวันที่เขาดูรูปเราบ่อยรูปที่เกี่ยวเรื่องกับเราบ่อยโยงมาหาเราได้บ่อยที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเราละคือคนที่เขาชอบถ่ายรูปอะค่ะเขาก็จะลงรูปที่เขาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแหละคุณถามว่าไอจีพี่เขาเหมือนไอจีเราแล้วจริงเหรอคะไม่จริงหรอกพี่เขาลงรูปเยอะค่ะเราก็เป็นแบบที่สวยไงเขาเลยขอบคุณค่ะเรื่องสาธารณะที่เราไปเที่ยวบ่อยๆหลายๆคนเขาก็เหมือนกับตามองอะไรอย่างเงี้ยเราหลุดสถานะแบบที่มาเขาทำอะไรอย่างนี้ได้ก็อย่างที่เบลเคยบอกอะค่ะคือเบลก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่าแบบพี่เขาคือคนที่เบลอยู่ด้วยแล้วสบายใจอะไรเงี้ยคือแค่นี่คือสิ่งที่รู้สึกจริงๆนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ยังใช้คำว่าแฟนไม่ได้หรือมันติดตรงไหนอะไรยังไงเบลไม่รู้ว่าคือคำนี้มันคืออะไรอะค่ะมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงคะแต่สำหรับเบลคือเบลใช้เนี่ยแหละค่ะแล้วมันข้ามคำว่าสถานะแฟนไปแล้วเนาะมันดูดีกว่านั้นเลยมันจะข้ามไม่ข้ามอะไรแล้วดีกว่านั้นเลยโอ้ยคือระดับความสบายใจมันเพิ่มขึ้นมานี่พยายามมากเลยอยากได้ยินคุณอยากเห็นรับข้ามมันความรักข้ามโอ้โหยามก็ตอนนี้เป็นคำนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจากนี้เสร็จก็อาจจะมีงานกันแล้วหรือยังไงใช่ค่ะคืออย่างเดือนหน้านี้ก็จะแทบไม่มีวันว่างแล้วค่ะก็ทำงานเลยแล้วก็ปีแก้วนางหงก็เปิดกล้องแล้วค่ะแล้วอย่างแผนปลายปีอะไรเงี้ยพี่เปลี่ยนแล้วจะทำอะไรยังไม่มีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คิวยังแน่นจนถึงสิ้นปีเลยค่ะเห็นเยอะแต่กี่รุ่นมือแล้วเขามีมาคุยกับเราไหมอะไรนะคะเบลเขาเล่นหนังจีนเรื่องนี้ก็มีอ๋อคือเบลได้รู้คร่าวๆค่ะแต่ว่าคือยังไม่เห็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือได้ข่าวว่าเขาได้รางวัลต่างประเทศก็ก็ดีใจที่คนไทยได้ไปทำชื่อเสียงที่ต่างประเทศมีถามเขาไหมอ่ะก็ยินดีไปแล้วเรามีถามเขาไหมอ่ะเล่นหนังเกมมันต้องขนาดไหนไม่ได้ถามค่ะไม่ได้ถามเลยไม่ใช่คือหวั่นใจไหมยังไม่ได้ดูมีชางตรงข้างไม่หวั่นใจหรอกคือเบลเชื่อว่าคือมันเป็นการสะท้อนความรักก็เป็นความรักอีกมุมมองนึงอะไรแบบเนี้ยค่ะน่าจะเป็นหนังรักอีกเรื่องนึงที่ก็น่าดูหวังว่าจะมีฉากเลิฟซีนรุนแรงไม่ค่ะถ้ารุนแรงมันก็อ่อนไม่ได้สิใช่เฮาไงไม่รู้แล้วค่ะเขาบอกเราก่อนที่แจ็ครับเล่นเรื่องนี้ได้เลยคือไม่ได้บอกก่อนค่ะเพราะว่าพี่เขาก็ตัดสินใจด้วยตัวเองทุกอย่างอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นเรื่องงานถามถึงละครเราหน่อยว่ารับเรื่องของพี่ออฟไลน์ก็เรื่องนี้ต้องเป็นก็คืออันนี้เป็นทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางพี่ออฟพี่แดงได้เกริ่นเอาไว้อะค่ะก็คือมีการตอบตกลงกันประมาณนึงแต่ว่าตอนนี้คือมันยังไม่ได้เข้าโปรเซสของการ
พี่เขาเตรียมงานแต่ว่ายังไม่ได้ถึงโปรเซสเบลเรื่องฟิตติ้งเรื่องอะไรเงี้ยคือยังไม่มีฉะนั้นก็คือเดี๋ยวรอให้ถึงตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตความคืบหน้าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันเป็นแบบนั้นเราค่อนข้างกังวลเลยค่ะที่แบบไม่หรอกค่ะเพราะว่าคือเบลเชื่อใจผู้ใหญ่อะค่ะคือช่อง3คือเขาก็ต้องดูให้เบลอยู่แล้วให้มันโอเคแล้วก็พี่ออฟพี่แดงก็คือเขาจะเล่าเรื่องออกมาในแนวไหนอะไรเงี้ยคือเบลไว้ใจพี่ออฟพี่แดงอยู่แล้วอะค่ะเรียกว่าเป็นเชื่อใจผู้กับร่วมกับใช่แล้วเป็นการกดดันไหมผลงานพี่ออฟพี่แดงมันก็แบบเรียวทุกเรื่องที่ได้รับมาใหม่เนี่ยกดดันทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าทุกเรื่องคือมันมีเรื่องราวของตัวเองอะค่ะก็อย่างตอนนี้คือมีเรื่องใหม่มาแล้วก็คืออยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะทำให้มันได้ดียิ่งกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางเอกพี่อัพต้องฟาดรางวัลกับทุกคนเราล่ะถ้าได้ก็ดีค่ะก็จะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะอ่ะอีกเรื่องนึงดราม่านิดนึงเนาะดราม่าทอดแถวโดนจะนำนางเก่งมาเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับดราม่าเหรอคะคือแปลว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเราอยู่ในช่วงเวลาที่เราโศกเศร้าอะค่ะแล้วก็เท่าที่เบลเห็นนะคะก็ส่วนมากก็จะมีคอมเมนต์ดีๆซะส่วนใหญ่ค่ะฉะนั้นคือคอมเมนต์นั้นคือเราไม่ต้องไปสนใจดีกว่าเราปล่อยผ่านไปดีกว่าคือเรามีอะไรที่ต้องโฟกัสเยอะกว่าคือมันเป็นเจตนาของเราที่เราอยากจะไปแสดงความจงรักภักดีก็ร่วมกับทุกๆคนที่อยู่ในภาพหรือว่าที่ยืนต่อแถวด้วยกันคือเขาไม่รู้ว่ามันค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะในการที่จะเข้าไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือเราก็ไม่เป็นไรเราปล่อยผ่านค่ะไม่ท้อเนาะไม่ค่ะเดี๋ยวถามเรื่องทำอะไร